สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะแต่วันนี้ปุ้ยพาเข้าสู่มุมเทคนิคนะคะของช่องเทคนิคอลคอร์เนอร์ของช่องเอ็นกันโต้ชาแนลนะคะฝากกดไลค์แชร์ Subscribe ด้วยก็สำหรับวันนี้จะพูดถึงเรื่องของเอ็นสกรีนนะคะการทำเอ็นสกรีนเพื่อมาเพิ่มยอดวิวยอดแชร์ยอด Subscribe ให้ช่องเพิ่มโอกาสของคนดูให้เขาได้รู้จักช่องเรามากขึ้นนะคะว่าเรามีวิดีโออื่นๆอีกที่น่าสนใจเหมือนกันแนะนำช่องไปอีกทางหนึ่งซึ่งวันนี้เนี่ยปุ๋ยจะแนะนำวิธีการใส่เอ็นสกรีนนะคะแล้วก็การเลือกคลิปเข้าไปในเอ็นสกรีนนะคะเพิ่มความน่าสนใจให้กับช่องเรามากขึ้นนั่นเองนะคะเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาที่ช่องก่อนนะคะช่องของเรานั่นเองนะปุ๋ยก็เข้ามาที่ช่องแล้วก็ไปที่สตูดิโอเบต้านะคะคลิกเข้าไปเลยก็มาเลือกวิดีโอนะคะที่เราจะเพิ่มเอ็นสกรีนเข้าไปนะคะปุ๋ยเลือกเอาวิดีโอนี้นะคะร้านอาหารดังของพิษณุโลกเรียบร้อยนะคะเรามาดูตรงนี้นะคะฟังขวามือของจอนะคะให้เราเซตอัพไม่ว่าจะเป็นการ์ดนะคะใส่เอ็นสกรีนแต่วันนี้ปู่จะพูดถึงการใส่เอ็นสกรีนตรงนี้นะคะก็คลิกเข้าไปเลยเอ็นสกรีนที่ปู่ตั้งไว้แล้วนะคะ2วิดีโอกับ1ซับแต่ว่าเขาก็จะมีเทมเพลตให้เราเลือกเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็น1วิดีโอ1ซับตามรูปแบบต่างๆนะคะ1วิดีโอ1ซับ1ลิงก์นะคะหรือไม่ก็เป็นวิดีโออย่างเดียวก็มีนะคะเดี๋ยววันนี้จะลองทำแบบ4วิดีโอนะคะโอเคตัว4วิดีโอก็จะเรียงกันแบบนี้นะคะเราสามารถขยายหรือขยับแบบนี้ได้นะคะเลื่อนได้ปรับแต่งได้นะคะที่เราชอบนะคะปรับแต่งได้ทีนี้ก็ใส่วิดีโอเข้าไปปุ๋ยก็จะเลือกเอาลิงก์ที่เอาวิดีโอที่มียอดวิวสูงๆนะอันนี้ก็ตัวอย่างนะคะเลือกคลิปที่แบบใกล้เคียงกันนิดหนึ่งนะคะอันนี้คือตัวอย่างนะคะใครที่มีวิดีโอเยอะก็มีตัวเลือกให้เราเยอะนะเสร็จแล้วนะคะเราก็พรีวิวดูหลังจากนั้นเราก็มาคลิกตรงนี้นะคะเซฟตรงนี้นะคะเราก็ไปดูโอเคเรามาดูท้ายๆเลยนี่ไงคะก็มาแบบนี้นะคะถ้าเกิดเป็น2วิดีโอก็จะขึ้น2วิดีโอแล้วก็1ซับคือแล้วแต่เราจะเลือกรูปแบบของเทมเพลตต่างๆมีให้เลือกเยอะนะคะอีกหนึ่งเทคนิคก็คือเวลาเราตัดต่อวิดีโอนะคะช่วงท้ายวิดีโอเนี่ยที่เราใส่เอ็นสกรีนเข้าไปมันจะขึ้นมาช่วง20วินาทีหลังก่อนจบคลิปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ใส่เป็นแบ็คกราวด์สีพื้นอาจจะเป็นสีขาวล้วนหรือถ้ามีโลโก้อย่างช่องของปุ๋ยมีภาพเป็นแบ็คกราวด์แล้วก็มีโลโก้เนี่ยก็เอาส่วนนี้ค่ะมาปิดท้าย20วินาทีหลังเพื่อให้ตัวเอ็นสกรีนที่เราเซตอัพไว้เนี่ยค่ะมันขึ้นโชว์ขึ้นมาในช่วงจังหวะที่มันจะไม่ไปทับกับภาพวิดีโอของเราในส่วนที่เป็นเนื้อหานะคะเราก็ในช่วงของการตัดต่อวิดีโอช่วงนั้นนะคะ20วินาทีหลังก็เว้นให้ช่วงเอ็นสกรีนมันขึ้นโชว์อันนี้ก็เป็นเทคนิคนะคะเป็นยังไงบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะแล้วก็การทำเอ็นสกรีนง่ายๆแบบนี้เนี่ยค่ะสามารถเพิ่มยอดวิวยอดแชร์แล้วก็ยอด Subscribe ให้กับช่องเราได้ด้วยสำหรับคลิปนี้นะคะปุ๋ยก็หวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งคลิปที่เป็นประโยชน์เช่นเคยอยากให้หลายๆคนนำไปลองปรับใช้ดูกับช่องของตัวเองสำหรับใครที่มีคำถามหรือคำแนะนำต่างๆนะคะฝากคอมเมนต์ไว้ที่ข้างล่างได้เลยนะคะยินดีมากๆเจอกันใหม่ในคลิปหน้าพร้อมกับสาระดีๆที่จะนำมาฝากกันอีกเช่นเคยบ๊ายบายไปก่อนสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ